อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชาตอนพระอนุรุทธเถระอานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศาลเป็นบ่อเกิดแห่งทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติทำให้ได้สมบัติอย่างยิ่งคือนิพพานสมบัติเป็นการบูชาที่มนุษย์ทุกคนควรทำควรสั่งสมบุญพิเศษนี้ไว้จะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองดังประทีปที่รุ่งโรจน์สว่างสวัยเมื่อไปเกิดในเทวโลกก็จะเป็นเทวดาที่มีทิพยจักษุที่พิเศษกว่าเทวดาทั้งหลายในชาติที่ได้ออกบวชเมื่อบำเพ็ญสมาธิย่อมบรรลุธรรมได้เร็วและเป็นเหตุให้ได้ตาทิพย์ดังเรื่องของพระอนุรุทธเถระเจ้าผู้ทรงอภิญญาเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีทิพยจักษุในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระพระอนุรุทธเถระได้เกิดเป็นกุฎุมพีมีทรัพย์มากวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมร่วมกับมหาชนครั้งนั้นพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมจบลงแล้วได้ทรงสถาปนาพระอรหันต์องค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งมีจักษุทิพย์เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายกุฎุมพีได้เห็นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าภิกษุนี้มีคุณความดีมากจนพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศทางด้านทิพยจักษุแม้ตัวเราก็ควรจะได้เป็นผู้เลิศด้านทิพยจักษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตคิดอย่างนี้แล้วจึงได้แหวกกลุ่มชนเข้าไปกราบทูลนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์นับแสนรูปเพื่อรับภัตตาหารที่บ้านของตนเขาได้ถวายมหาทานอย่างนั้นติดต่อกันถึง7วันในวันที่7ก็ได้ถวายผ้าอย่างดีพร้อมเครื่องเย็บและเครื่องย้อมแด่พระปทุมมุตระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์แสนรูปแล้วได้ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักว่าข้าพระองค์กระทำสักการะบูชาในครั้งนี้ไม่ได้ประสงค์ทิพยสมบัติหรือมนุษย์สมบัติอื่นใดเลย7วันก่อนหน้านี้พระองค์ทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพยจักษุขอให้ข้าพระองค์ได้ตำแหน่งผู้เลิศเช่นนั้นในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลเถิดพระเจ้าค่ะพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูในอนาคตทรงเห็นว่าความปรารถนาของกุฎุมพีจะสำเร็จแน่นอนจึงพยากรณ์ว่าในอนาคตอีกแสนกับจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคดมท่านจะได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพยจักษุมีชื่อว่า
อนุรุทธะอันต่อมาเมื่อพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมนุษย์และเทวดาช่วยกันสร้างพระเจดีย์ทองสูงถึง7โยชน์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเขาได้เกิดศรัทธาปรารถนาจะสั่งสมบุญกับพระเจดีย์ทองนั้นบ้างจึงเข้าไปถามพระสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการทำบุญเพื่อให้เกิดผลเป็นทิพยจักษุนั้นจะต้องทำอย่างไรขอรับภิกษุสงฆ์ตอบว่าควรบูชาด้วยประทีปนะอุบาสกเมื่อทราบวิธีการแล้วจึงได้ทำประทีปใหญ่1,000 ต้นนำไปตั้งไว้รอบๆเจดีย์ทองและมีดวงประทีปเล็กๆขั้นในระหว่างกลางประทีปดวงใหญ่ๆจุดบูชาพระเจดีย์ทองนับรวมกับประทีปที่มหาชนนำมาบูชาก็เป็นประทีปหลายพันดวงได้มีแสงสว่างประดุจกลางวันเขาได้สั่งสมบุญอย่างอื่นอีกมากมายจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติเป็นเวลานานเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายรุ่งเรืองสว่างกว่าเทวดาทั้งหลายได้เป็นท้าวสักกะจอมเทพเสวยเทวราชสมบัติปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงถึง30ครั้งเมื่อบุญลดหย่อนลงได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกถึง28ครั้งดวงพระเนตรมีประสิทธิภาพพิเศษสามารถมองเห็นได้ไกลถึง1โยชน์ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมหาชนช่วยกันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำเร็จแล้วทำการบูชาพระเจดีย์ด้วยการบรรจุถาดสำริดด้วยเนยใสทำไส้ไว้ตรงกลางจุดบูชาโดยรอบพระเจดีย์ท่านได้เกิดในตระกูลใหญ่มีทรัพย์มากปรารถนาจะบูชาให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษจึงให้ทำถาดสำริดใบใหญ่กว่าถาดทั้งปวงบรรจุเนยใสจนเต็มทำไส้พันไส้ไว้โดยรอบทำไส้ใหญ่ตรงกลางจุดให้สว่างโพล่งขึ้นทูลถาดนั้นไว้บนศีรษะเดินเวียนรอบพระเจดีย์เป็นพุทธบูชาชาติสุดท้ายได้เกิดเป็นโอรสพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าอนุรุทธะได้ออกบวชเป็นพระภิกษุเรียนกรรมฐานกับพระสารีบุตรเถระและไปปฏิบัติธรรมที่ป่าแห่งหนึ่งเกิดไม่เข้าใจในพระพุทธพจน์บทหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังจนท่านเกิดความเข้าใจทำความปรารถนาในใจของท่านให้เต็มเปี่ยมเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จกลับแล้วท่านทำภาวนาต่อก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทรงคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4และอภิญญา6ได้รับแต่งตั้งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้
ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้าน